ชื่อว่าหลายคนคงเคยดูหนังสแลชเชอร์ที่มีเนื้อหาป่าเถื่อนผ่านตากันมาบ้างเช่นการลวงเหยื่อไปปล่อยทิ้งไว้บนเกาะร้างที่ไร้ทั้งอาหารและความช่วยเหลือซ้ําไม่สามารถหนีออกไปจากเกาะแห่งนี้ได้ง่ายๆเนื่องจากรอบด้านโอบล้อมไปด้วยน้ําทะเลดังนั้นปัจจัยเดียวที่จะอยู่รอดคือต้องหาอาหารประทังชีวิตไปวันๆและเพื่อนๆเชื่อมั้ยครับว่าเรื่องราวที่ผมพูดมาทั้งหมดมันไม่ได้มีแค่ในหนังแต่มันได้เกิดขึ้นจริงมาแล้วในอดีตกับเหตุการณ์ที่เรียกว่านาชิโนแอฟแฟร์นั่นก็คือการปล่อยคนกว่า 6,000 ชีวิตทิ้งไว้บนเกาะร้างกลางทะเลและด้วยจำนวนคนที่มากเกินกว่าอาหารบนเกาะจะรองรับก็ส่งผลให้พวกเขากระหายหิวจนคลุมคลั่งจนต้องหาทางออกด้วยการฆ่าและกินเนื้อกันเองเพื่อประทังชีวิตแต่อะไรคือสาเหตุที่ทำให้เขาเสียสติจนสูญสิ้นความเป็นคนคลิปนี้มีคำตอบครับปฏิบัติการนาชิโนแอฟแฟร์เกิดขึ้นในยุคที่ฝ่ายคอมมิวนิสต์ทำการปฏิวัติรัสเซียและสถาปนาเป็นสหภาพโซเวียตผ่านการปกครองของโจเซฟสตาลินที่รวบอำนาจเบ็ดเสร็จจนกลายเป็นหนึ่งในเผด็จการที่ชั่วร้ายที่สุดเป็นหนึ่งในขั้วอำนาจในการทำสงครามเย็นกับสหรัฐอเมริการะบบการปกครองของสตาลินขึ้นชื่อในเรื่องของความโหดร้ายยังหาสิ่งใดเปรียบไม่ได้เลยล่ะครับเพราะผู้ใดที่คิดต่อต้านมันผู้นั้นจะต้องถูกส่งตัวไปยังค่ายกักกันและต้องตายอย่างทุกข์ทรมานแทบทุกรายโดยคาดการว่ามีเหยื่อที่สั่งเวยชีวิตให้กับเผด็จการผู้นี้ราวๆ10ล้านคนเลยทีเดียวและแน่นอนว่าจากการเถลิงอำนาจด้วยความไม่ชอบธรรมย่อมต้องมีเสี้ยนนามที่รอวันล้มล้างระบอบการปกครองนี้เนื่องจากสตาลินมีอำนาจอยู่ในมือเขาต้องการเปลี่ยนแปลงระบบทุนนิยมก็คือระบบเศรษฐกิจที่ยอมให้บุคคลคนหนึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นๆครอบครองทรัพยากรที่เป็นทุนหรือมีเสรีภาพในการผลิตและการค้าอย่างอิสระโดยเปลี่ยนมาใช้ระบบสังคมนิยมผ่านการทำนารวมซึ่งหมายถึงการเกษตรกรรมที่รวมกลุ่มทำการผลิตในที่ดินที่รัฐจัดแจ้งไว้ให้เกษตรกรจะได้รับการปันผลผลิตอย่างเท่าเทียมกันและต้องแบ่งปันผลผลิตของกลุ่มเพื่อประโยชน์ของกลุ่มการผลิตอื่นๆที่ใหญ่ขึ้นตรงนี้นี่แหละครับที่เห็นได้ชัดว่าเป็นการเอาเปรียบพลเรือนโดยชาวนาที่อยู่ในระบบทุนนิยมแบ่งออกเป็น4จำพวกได้แก่เบสเนียกและบัตรักกลุ่มนี้คือชาวนายากจนที่ไร้ที่ดินซึ่งถูกกลุ่มทุนนิยมศักดินากดขี่มานานดังนั้นพวกเขาจึงเห็นด้วยกับระบบนารวมซึ่งจะทำให้ลืมตาอ้าปากได้เหมือนกับคนอื่นต่อมาคือเซเรเนียกหรือชาวนาชั้นกลางพวกนี้มีวิถีชีวิตแบบพออยู่พอกินเป็นพวกกึ่งๆที่ต้องสวามิภักดิ์ต่อระบบนารวมด้วยความจำยอมซึ่งก็ไม่ถึงกับเดือดร้อนอะไรมากอย่างไรก็ตามสตาลินได้สั่งให้จับตาดูพวกเขาอย่างใกล้ชิดเพราะมีโอกาสเสี่ยงที่จะก่อกบฏได้เหมือนกันแต่ที่อันตรายมากที่สุดและสมควรต้องถูกกำจัดทิ้งก็คือพวกคูลักหรือชาวนาที่ร่ำรวยนี่แหละครับเพราะระบบทุนนิยมทำให้พวกเขาสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำแต่เมื่อต้องเปลี่ยนมาใช้ระบบนารวมซึ่งจะถูกริบที่ดินวัวม้าหรือทรัพย์สินอื่นๆไปแบ่งให้กับชาวนาทั่วไปเพื่อความเท่าเทียมแล้วเริ่มนับหนึ่งใหม่ภายใต้ที่ดินที่รัฐจัดแจงไว้ให้ตรงจุดนี้มันได้สร้างความเสียหายต่อพวกคูลักเป็นอย่างมากเลยล่ะครับมันเหมือนกับว่าที่พวกเขาตรากตำทำงานมาทั้งชีวิตได้หายวับไปกับตาประเด็นคือเมื่อรัฐบาลเข้ามามีบทบาทควบคุมที่ดินทั่วทุกสารทิศก็ทำให้รายได้ของพวกเขาต้องปันส่วนแบ่งให้กับรัฐบาลอีกทอดหนึ่งตรงนี้นี่แหละครับที่เป็นจุดเริ่มต้นของปฏิบัติการกวาดล้างนักโทษทางการเมืองหลังจากพวกคูลักลุกคือต่อต้านส่งผลให้กลายเป็นผู้ร้ายทางการเมืองและอาชญากรในทันทีดังนั้นในวันที่11มีนาคมปี1933โจเซฟสตาลินและผู้ร่วมอุดมการทางการเมือง2คนประกอบไปด้วยหัวหน้าหน่วยสืบราชการลับเจนริกยาโกดาและเม็ดไวเบอร์แมนหัวหน้าระบบเรือนจำกูลักของสหภาพโซเวียตจัดการกวาดต้อนชาวนาเหล่านั้นไปยังค่ายกูลักหรือก็คือคุกที่สร้างมาสำหรับคุมขังคนที่ตั้งตนเป็นปฏิปักษ์กับเขาเพื่อ นำไปบังคับใช้แรงงานรวมไปถึงการประหารชีวิตแล้วราวๆ2ล้านคนถูกในประเทศออกจากเมืองไปพัฒนาถิ่นทุรกันดารตามสถานที่ต่างๆในไซบีเรียและคาซัคสถานบนพื้นที่1ล้านเฮกตาร์หรือราวๆ6ล้าน 250,000 ไร่ของแล้วบังคับใช้แรงงานให้ทำการเกษตรเพื่อบรรเทาความอดอยากในรัสเซียขณะนั้นประเด็นคือทางการได้เอาเกาะนาชิโนมาเป็นหนึ่งในตัวเลือกซึ่งเป็นเกาะกลางแม่น้ำแห่งหนึ่งทางตะวันตกของไซบีเรียสถานที่สุดโหดร้ายที่มีแต่ความหนาวเหน็บ
ไร้ซึ่งอาหารและสิ่งอำนวยความสะดวกรวมไปถึงมีพื้นที่แห้งแล้งที่ไม่สามารถทำการเพาะปลูกได้หลังเวลาล่วงเลยไปนานกว่า3เดือนรัฐบาลโซเวียตก็เริ่มมองเห็นว่าการนำคนไปปล่อยไว้บนเกาะนาชิโนเพื่อตั้งรกรากน้ำมันเริ่มไม่เวิร์กเลยออกคำสั่งให้พวกผู้คุมไปทำการเคลื่อนย้ายนักโทษกลับออกมาแล้วนำไปพัฒนายังถิ่นทุรกันดารในจุดอื่นๆแทนแต่กว่าจะถึงตอนนั้นชาวกูลักทั้งล็อต1และ2รวมทั้งสิ้นกว่า 6,000 คนก็ล้มตายและสูญหายไปมากกว่า 4,000 คนหรือประมาณ2ใน3เลยนะครับรวมไปถึงต้องยอมทิ้งร่างของผู้บริสุทธิ์อีกกว่า157คนรวมไปถึงต้องยอมทิ้งร่างของผู้บริสุทธิ์อีกกว่า157คนไว้บนเกาะเหตุเพราะสุขภาพย่ำแย่เกินกว่าจะนำกลับมาด้วยซึ่งตรงนี้มันไม่สมเหตุสมผลเลยว่าไหมครับว่าทำไมสตาลินถึงสั่งให้พวกเขาไปตั้งรกรากบนเกาะที่ไม่คุ้มค่าที่จะแลกเช่นนี้หรือจริงๆแล้วเขาเพียงแค่ต้องการกำจัดกลุ่มคนที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติโดยเอาข้ออ้างเรื่องการตั้งถิ่นฐานมาบังหน้าเนื่องจากการลดจำนวนประชากรของพวกที่ไร้ประโยชน์มันก็เป็นหนึ่งในวิธีที่ทำให้สหภาพโซเวียตรอดพ้นจากวิกฤตขาดแคลนอาหารไปได้แถมยังเป็นการกำจัดเสี้ยนหนามไปในตัวเรียกว่าได้ทั้งขึ้นทั้งล่องเลยแหละครับซึ่งหากเป็นเช่นนั้นจริงๆก็ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่เลือดเย็นมากเลยล่ะครับและปฏิบัติการนาชิโนแอฟแฟร์จึงได้ถือกำเนิดขึ้นเมื่อเหยื่อกว่า 5,000 ชีวิตถูกจับยัดลงเรือ4ลำเพื่อไปตั้งถิ่นฐานใหม่ยังเกาะนาชิโนประกอบไปด้วยชาวนายากจนผู้พิการรวมไปถึงนักโทษทางการเมืองโดยเป้าหมายหลักคือทำการเพาะปลูกเสบียงที่ได้มาสำหรับการตั้งรกรากคือแป้ง20ตันหรือเฉลี่ยแล้วก็เท่ากับ4กิโลกรัมต่อคนโดยใน1วันจะถูกเจียดมาแบ่งให้กินเท่ากันเพียงแค่200กรัมต่อคนประเด็นคือมันไม่มีอุปกรณ์ที่จำเป็นติดมาด้วยเลยไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่สะดวกต่อการอยู่อาศัยหรือใช้ในการประกอบอาหารต่างๆรวมไปถึงเครื่องนุ่งห่มมันแสดงให้เห็นว่าสตาลินไม่ได้ให้ฆ่าคนเหล่านี้แม้แต่น้อยคณะเดินทางถูกกำกับดูแลโดยผู้คุมติดอาวุธครบมือราวๆ50คนซึ่งเป็นทหารที่ถูกคัดมาใหม่แต่ไม่ได้ถูกฝึกให้ช่ำชองในด้านสงครามหรือการสู้รบโดยเฉพาะซึ่งพวกเขามีภาษีดีกว่าพวกคูลักก็แค่ตรงที่ถืออาวุธปืนนี่แหละครับและกว่าจะถึงเกาะนาชิโนระหว่างทางมีเหยื่อที่ต้องสังเวยชีวิตด้วยกับความอดอยากอย่างน้อย27คนระหว่างการขนส่งทางน้ำบนเรือบรรทุกที่แออัดและเมื่อถึงจุดหมายก็จะเห็นได้ว่าเกาะนาชิโนมีความยาวประมาณ3กิโลเมตรซึ่งหากเทียบกับจำนวนคนแล้วไม่ต้องบอกก็รู้เลยนะครับว่ามันแคบแค่ไหนผู้ถูกในประเทศส่วนใหญ่เหลืออาหารประทังชีวิตเพียงแค่ขนมปังขึ้นราและมากกว่า1ใน3ของผู้ถูกในประเทศอ่อนแอเกินกว่าจะยืนได้เมื่อมาถึงมีหนำซ้ำในคืนแรกยังมีคนตายไปกว่า300คนจากการถูกพายุหิมะเล่นงานเนื่องจากไม่มีที่พักพิงหรือที่กำบังที่สร้างความอบอุ่นแก่ร่างกายได้เลยซึ่งจุดนี้ก็ทำให้พวกเขาเริ่มตระหนักได้ว่าตัวเองไม่ได้ถูกส่งตัวมาตั้งถิ่นฐานตั้งแต่แรกแต่ถูกนำมาปล่อยทิ้งให้ตายอย่างอนาถเนื่องจากรัฐบาลไม่ได้ส่งเครื่องมือดำรงชีพมาให้พวกเขาเลยสักชิ้นและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของโศกนาฏกรรมสุดสยองเมื่อขนมปังขึ้นราเพียง200กรัมต่อวันมันไม่เพียงพออยู่แล้วสำหรับร่างกายมนุษย์ที่ต้องการพลังงานไม่น้อยกว่า 2,000 แคลอรี่ต่อวันจึงเกิดสงครามแย่งชิงแป้งไปเก็บไว้เป็นของตัวเองส่งผลให้เหล่าผู้คุมจำเป็นต้องยิงไอ้พวกที่ก่อความวุ่นวายเพื่อไม่ให้ใครเอาเป็นเยี่ยงอย่างแต่อย่างไรก็ตามหลังจากการแจกจ่ายเสบียงในวันต่อมากลับไม่มีใครหวาดกลัวลูกปืนเลยสักคนและมันได้ทวีความบ้าคลั่งในการแย่งชิงอาหารมากขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ำดังนั้นผู้คุมจึงใช้วิธีแบ่งพวกคูลักออกเป็นกลุ่มละ150คนและให้หนึ่งในนั้นตั้งตนเป็นหัวหน้าประจำกลุ่มเพื่อคอยควบคุมแจกจ่ายเสบียงและกำกับดูแลลูกน้องอีกทอดหนึ่งดังนั้นหัวหน้ากลุ่มจึงมีการเล่นแง่ด้วยการใช้ขนมปังที่อยู่ในครอบครองต่อรองกับสมาชิกกลุ่มอื่นให้มาเข้าพวกเพื่อแลกกับการได้กินขนมปังที่มากกว่าแต่ก็มีหัวหน้ากลุ่มบางคนที่ยึดเสบียงไว้แต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ยอมแจกจ่ายให้ลูกทีมดังนั้นความหิวโหยจึงเป็นตัวการชั้นดีที่ทำให้เกิดจลาจลที่น่าเวทนาไปกว่านั้นคือพวกเขาไม่มีอุปกรณ์สำหรับประกอบอาหารเลยสักชิ้นแถมแป้งที่ได้รับมาเนี่ยมันคือแป้งดิบที่ต้องผ่านกระบวนการความร้อนอย่างเช่นการอบเสียก่อนถึงจะนำมากินได้ดังนั้นวิธีเดียวคือการนำไปกวนกับน้ำเพื่อจับตัวให้เป็นก้อนแต่ในน้ำนั้นมันก็เต็มไปด้วยเชื้อแบคทีเรียส่งผลในผู้ที่กินมันเข้าไปติดเชื้ออะมีบาในลำไส้ซึ่งก่อให้เกิดอาการท้องเสียชนิดรุนแรงและล้มตายนับไม่ถ้วนรวมไปถึงเมื่อความหนาวเย็นแผ่ซ่านเข้าไปถึงกระดูกดำก็ทำไม่ต้องฆ่าแกงกันเองเพื่อแย่งชิงเครื่องนุ่งห่มมาสวมใส่เพื่อเอาชีวิตรอดจากความเหน็บหนาวในยามค่ำคืน
คูหลักบางคนจึงตัดสินใจหาทางออกจากเกาะดีกว่านอนรอความตายอยู่ในดงนรกแห่งนี้ที่ไม่เพียงแต่โหดร้ายด้านสภาพแวดล้อมแต่ยังรวมไปถึงพวกเดียวกันที่หันมาฆ่าแกงกันเองดังนั้นจึงมีวิธีหนีอยู่2แบบแบบแรกคือการว่ายน้ำถวนคลื่นออกไปแบบซึ่งๆหน้ากรณีนี้มักขาดใจตายกลางทางเพราะน้ำที่เย็นจัดอีกแบบคือการทำแพพายออกไปแต่ด้วยวัสดุที่เปราะบางก็ทำให้แพแตกและจมน้ำตายอยู่ดีโชคร้ายไปกว่านั้นคือหากถูกผู้คุมจับพิบรุษได้ก็จะถูกจับมาลงโทษชนิดที่ตายไปเลยซะยังดีกว่าตรงจุดนี้ไม่ได้มีข้อมูลเปิดเผยออกมานะครับว่ามีผู้หลบหนีออกจากเกาะแห่งนี้ไปได้กี่คนหรืออาจไม่มีเลยก็ได้แล้วในที่สุดก็เกิดเรื่องคนหัวลุกที่ทำให้ผู้คุมเสียวสลั่งว่าเนื่องจากพบศพถูกชำแหละมากกว่า5รายในไม่กี่อาทิตย์ที่ผ่านมาและเมื่อไปเค้นเอาคำตอบจึงได้รู้ว่าผู้รอดชีวิตบางคนเริ่มปรับตัวด้วยการเลิกกินขนมปังโง่ๆแล้วหันมากินเนื้อมนุษย์แทนและเหยื่อส่วนใหญ่ที่ถูกกระทำมักเป็นผู้ที่อ่อนแออย่างเด็กคนแก่และผู้พิการซึ่งคนเหล่านี้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ถัดจากนั้นก็เป็นพวกผู้หญิงที่มีแรงน้อยกว่าโดยจะนำร่างของคนที่ได้ปลิดชีพนั้นมาทำการฝานเนื้อออกเป็นบางๆคือประมาณว่าฝานส่วนหนึ่งแล้วก็หยิบขึ้นมาเหมือนการแล่เนื้อปลาแล่ทีละชิ้นทั่วทั้งตัวอารมณ์คงคล้ายๆกับการประหารแบบลิงชื่อนั่นแหละครับซึ่งเป็นการประหารของจีนที่จะแล่เนื้อทั้งตัวจนกว่าจะขาดใจตายตรงจุดนี้แสดงให้เห็นถึงความป่าเถื่อนมากเลยนะครับแต่ในอีกแง่มุมหนึ่งถ้าไม่กินน่าคงต้องอดตายเช่นกันแต่ความสยองยังไม่จบเพียงเท่านี้เพราะหลังจากนั้นอีกไม่นานทางรัฐบาลโซเวียตก็ได้เนรเทศเหยื่อมาเพิ่มอีกกว่า 1,200 คนลองคิดดูนะครับว่าประชากรล็อตที่2ที่ไม่ได้รู้อีหน่อยนี่และคิดว่าตัวเองจะได้มาตั้งรกรากกับครอบครัวยังเป็นสุขโดยไม่ได้คิดเลยว่าจะเจอเข้ากับบางอย่างที่อยู่เหนือความคาดหมายที่รอคอยพวกเขาอยู่บนเกาะนาชิโนซึ่งตอนนี้ทั้งช่ำชองในการแล่เนื้อและจิตใจได้สูญสิ้นความเป็นคนโดยสมบูรณ์ซึ่งมันก็เป็นดังคาดจริงๆเพราะเมื่อเรือเทียบชายฝั่งของเกาะนาชิโนยังไม่ทันที่เฉลยกลุ่มใหม่จะได้เหยียบพื้นทรายคนกลุ่มเดิมที่ถูกนำมาปล่อยทิ้งไว้ในตอนแรกก็ได้กรูกันเข้ามารุมสังหารหมู่และยื้อแย่งชิ้นส่วนของผู้มาใหม่เหล่านั้นเพื่อนำกลับไปกินต่อมามีการตั้งหน่วยสอบสวนเพื่อรีดคำสารภาพจากปากของชาวคูลักที่ได้ไปใช้ชีวิตอยู่บนเกาะนั้นว่าเหตุใดจึงมีคนล้มตายมากมายขนาดนี้แต่เมื่อรู้ความจริงว่ามีการเข่นฆ่าและสวาปามเนื้อกันเองซึ่งอาจกลายเป็นตราบาปให้กับตัวของรัฐบาลเนื่องจากแสดงให้เห็นถึงการจัดการที่ละลวมและการปล่อยปะละเลยต่อเพื่อนมนุษย์ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความไร้มนุษยธรรมโดยสิ้นเชิงท้ายที่สุดสหภาพโซเวียตจึงปิดเงียบเรื่องนี้มาโดยตลอดจวบกระทั่งถูกนำมาเปิดเผยในปี1988เมื่อโซเวียตมีนโยบายกลาสนอตที่เน้นความโปร่งใสทางการเมืองเอกสารหลายฉบับจึงถูกรื้อค้นและหยิบยกขึ้นมาพูดจนกลายเป็นเรื่องที่ถกเถียงต่อผู้คนจำนวนมากว่าสรุปแล้วเรื่องนี้เป็นการจัดการประชากรที่ไม่ดีหรือเป็นความตั้งใจที่จะกำจัดกลุ่มคนที่เป็นภัยต่อรัฐบาลเองกันแน่ซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยนะครับสำหรับโซเวียตในช่วงเวลาดังกล่าวในช่วงที่ผู้คนต่างใช้ความรุนแรงเป็นตัวขับเคลื่อนส่งผลให้ปฏิบัติการนาชิโนแอฟแฟร์กลายเป็นหนึ่งเหตุการณ์ที่เลวร้ายที่สุดบนหน้าประวัติศาสตร์ของมนุษย์ก็จบกันไปแล้วนะครับกับเรื่องราวของเรามนุษย์โชคร้ายกว่า 6,000 ชีวิตที่ต้องมาเข่นฆ่ากันเองเพียงเพราะความเห็นต่างทางการเมืองจากความเลือดเย็นของคนเพียงคนเดียวเหตุการณ์บนเกาะนาชิโนจึงเป็นหนึ่งในเหตุการณ์โหดร้ายผิดมนุษย์ในยุคของโจเซฟสตาลินซึ่งเป็นเครื่องเตือนใจชั้นดีเลยล่ะครับว่ามนุษย์อย่างเราๆที่เคยพูดคุยหรือส่งยิ้มให้กันแต่ในวันที่ความหิวโหยและความตายมาจ่อคอหอยมนุษย์ก็พร้อมที่จะเข่นฆ่ามนุษย์ด้วยกันเองเพื่อความอยู่รอดเลวร้ายไปกว่านั้นคือคำสั่งของโจเซฟสตาลินเองนั่นแหละครับที่เหมือนกับว่าเขารู้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าการส่งคนไปที่เกาะแห่งนั้นคือการนำพาชีวิตของพวกเขาดำดิ่งไปสู่ความตายไม่ใช่การตั้งถิ่นฐานใหม่อย่างที่กล่าวอ้างหากคุณชอบคลิปนี้และอยากให้ผมนำเรื่องแปลกๆเรื่องหลอนๆมาเล่าให้ฟังกดติดตามและแจ้งเตือนไว้นะครับจะได้ไม่พลาดหลากหลายคอนเทนต์สุดพิลึกแล้วพบกันใหม่ในคนผีลุกคลิปหน้าเพราะโลกใบนี้มีเรื่องเหลือเชื่อเต็มไปหมด